เทเลกราฟนะครับผมที่คริปโตบิตมาโพสนะครับผมในเพจนะครับแบ็กล็อกนะครับผมบริษัทการจัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเปิดยื่นขอเปิดตัวกองทุน Bitcoin ETF นะครับ ETF ก็คือ Exchange Trade นะครับผมฟันนะครับหรือกองทุนดัชนีนะครับผมซึ่งถามว่ากองทุนดัชนีมีข้อดียังไงนะครับผมคือถ้าเรามองง่ายๆนะตลาดหุ้นนะครับผมตลาดทุนนะครับผมมันก็จะมีลักษณะในรูปแบบของมันตลาดคริปโตเคอเรนซีก็จะมีรูปแบบของมันใช่ไหมครับผมแต่ไอตัวกองทุนตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสมือนนะครับผมของทั้งโลกจริงกับโลกการลงทุนของคริปโตเคอเรนซีนะให้เป็นโลกเดียวกันนะให้โลกเสมือนเดียวกันนะครับผมซึ่งถามว่ารูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ดีไหมนะครับผมคำตอบก็คือมันจะเป็นรูปแบบที่ดีมากเพราะว่าเงินลงทุนจากทุกภาคส่วนจะถูกดันเข้ามาในส่วนของกองทุนนี้นะครับได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมทำไมเคที่วูดนะครับถึงพยายามยื่นไอตัวกองทุนนะครับผม ETF ของ Bitcoin หรือ Ethereum นะครับผมบ่อยครั้งนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการนะครับดันราคานะครับผมให้มันไปถึงจุดที่เขาต้องการนะครับผมที่เขาเคยกาไว้นะครับจะถึง100,000 ดอลลาร์นะครับผมนั่นแหละครับผมคือจุดประสงค์นะครับในการเกิดกองทุน Bitcoin ETF ได้นะครับผมในอนาคตแต่แน่นอนนะครับเราก็จะได้เห็นกันไปในอนาคตว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ